วันที่11พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาที่วัดเครือวันสุทธาวาสนายแพทย์กิติศักดินาสวัสดนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินนาราพิรมรองนายกเทศมนตรีพบป่าผู้สูงอายุชุมชนเครือวันหนึ่งภายใต้โครงการสูงวัยเครือวันหนึ่งสุขใจสู้ซา ตามที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบุรพาสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนเครือวันหนึ่งและ2ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพช่างน้ำหนัก วัดความดันโลหิตตรวจแผลที่เท้าตรวจช่องปากตรวจระดับน้ำตาลในเลือดการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนายแพทย์กิติศักดิ์ขณาสวัสดินายกเทศมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปต้องมีการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านคือสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจสุขภาพทางสังคมและสุขภาพทางจิต โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบุรพาให้การตรวจรักษาผู้สูงอายุครั้งนี้